นี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับเอาเจ้าโป่งไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นโป่งไฟฟ้ามากนะครับจะเป็นยี่ห้อ Kenchiro เหมือนเดิมนะครับเป็นออกสไตล์ทำเป็นหัวลูกบิดอยู่ฝั่งเดียวนะครับออกสไตล์แบบกีตาร์ไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า KZ ฮะ KCT นะครับนะตัวนี้ก็บางนะครับพอดีบางเฉียบเลยนะครับตัวนี้ก็มากับสเปคไม้ดินเด่นนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบ็คท็อปแบ็คไซด์นะครับก็จะเป็นไม้ดินเด่นหมดเลยนะครับส่วนเน็กนะครับเป็นเขียนว่ามาฮอกกานีนะครับนะคอนะครับส่วนซิงเกิลบอร์ดแล้วก็บิดก็เช่นเดิมนะครับไม้โรสูนะฮะไลดิ้งก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสีขาวนะครับพลาสติกนะครับมีพิกการว่าการลอยด้วยนะครับส่วนภาคของ PM ก็จะเป็นของ Kenchiro นะครับเป็นตัวนี้จะมีจูเนอร์มาให้นะครับเป็นโครเมติกจูเนอร์นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาค EQ ก็จะมีเป็นเทเบิลนะครับมิดเดิลแล้วก็เบสนะครับเป็นปุ่มหมุนนะครับแล้วก็มี1วอลลุ่มนะครับนะแล้วก็มีรูเสียบแจ็คนะครับนี่นะครับนะก็ออกแบบได้ค่อนข้างเห็นแล้วที่สำคัญก็ราคาไม่แรงด้วยนะฮะราคา 3,500 บาทนะครับเท่านั้นนะครับมีภาคไฟฟ้าสามารถเอาไปเล่นบนเวทีได้นะครับไว้เล่นโชว์สาวๆนะครับหรือว่าไปเล่นงานโรงเรียนงานอะไรต่างๆครับกันเองนะครับไม่ซีเรียสนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงดีกว่าว่าตัวนี้จะให้เสียงแบบยังไงนะครับก็เสียงก็ออกมาค่อนข้างที่จะสดใสนะครับรู้สึกว่านะอาจจะเป็นเรื่องของปิกด้วยครับเสียงที่ค่อนข้างที่ออกหนาๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใสๆนี่คุณต้องใช้ปิกที่แบบมีขนาดบางๆหน่อยนะครับเพราะว่าปิกหนาบางทีเวลาเราดีดสายแล้วมันเสียงมันจะแข็งตามไปด้วยนะครับทำให้มันอาจจะเพาะอีกแบบนึงนะครับถ้าใช้ปิ๊กบางๆนี่เสียงจะแบบจะใสกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับ 3,500 บาทนะครับก็ยังไงก็สามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้นะครับที่ร้านนะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เดี๋ยวเบอร์จะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ออกมาได้แบบกระทัดรัดดีนะครับเบามากนะตัวนี้นะฮะแล้วก็พกพาได้ง่ายนะครับไม่เกะกะไม่อะไรนะครับตัวนี้บอดี้ไม่ใหญ่นะครับบอดี้บางนะครับคนถามว่าบอดี้ใหญ่กับบอดี้เล็ก
เสียงเครื่องเสียงจะแตกต่างกันไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่ผ้าของไม้นะครับที่จะให้ผลมากเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องแตกต่างมีผลแน่นอนนะครับแต่จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่คนชอบมากกว่าครับรสนิยมมากกว่าครับเรื่องของเสียงนะครับอาจจะเป็นมันวัดกันไม่ได้นะครับบางคนก็ชอบเสียงทุ้มบางคนก็ชอบเสียงกลางบางคนชอบเสียงแหลมอะไรอย่างนี้นะครับก็เรื่องของเสียงเราก็ต้องเข้ามาฟังเสียงดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของกีตาร์แต่ละตัวนะครับต่อให้สเปคไม้เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะครับแล้ววางบาชิ่งข้างในไม่เหมือนยังไงเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับครับทั้งไม่ต้องถึงนะตั้งแค่ตั้งอาชิทัชชิ่งนะต่างกันเสียงก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญก็คือคนเล่นเลยครับต่อยเล่นคอร์ดเดียวกันคอร์ด C มีคนหนึ่งดีคอร์ด C เสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักการดีอะไรอย่างนี้นะนั่นก็เรื่องกีตาร์อยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ได้อยู่กีตาร์เราต้องเอาทักษะของเราสั่งผ่านนิ้วของเราแล้วก็ออกมาเป็นเสียงนี่แหละครับมือคือเสียงที่เราต้องการครับแล้ววันนี้ก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับช่องไอมิวสิกชาแนลนะครับฝากกดติดตามซับสไครบ์ด้วยกันนะครับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ